เป็นปัญหาที่หลายๆคนเจอแล้วก็เป็นปัญหาหนักไปเพื่อนๆล้อหรือใครเป็นเรารู้สึกว่ามันรักษาไม่หายสักทีทำไมรักษายากจังแล้วค่าใช้จ่ายก็สูงไปเลยนะคะนั่นก็คือปัญหาที่เจอได้ตั้งแต่อายุน้อยๆตั้งแต่แบบเป็นวัยรุ่นไปจนถึงอายุเยอะบางคนก็ไม่เคยหายเลยนั่นก็คือหลุมสิวนั่นเองค่ะหลุมสิวนะคะเราแบ่งเป็นประเภทยังไงได้บ้างนะคะเราก็จะแบ่งตามลักษณะของหลุมสิวนะคะออกเป็น3ประเภทนะคะประเภทแรกเลยอันนี้หายง่ายที่สุดก็คือ rolling scar นะคะลักษณะของมันก็จะเป็นท้องเหมือนกระทะเหมือนฝาขนมครกนะคะมีขอบที่ไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็ตื้นขอบฝากว้างนะคะอันนี้เนี่ยมักจะตอบสนองกับการรักษาได้ดีที่สุดถ้าเราทำเลเซอร์หรือทำ subcision มันจะตื้นเร็วที่สุดแล้วก็มักจะบางครั้งเนี่ยหายจนแทบมองไม่เห็นเลยค่ะว่าเคยเป็นหลุมสิวมาก่อนแบบที่2นะคะก็คือ box scar นะคะคือเป็นหลุมสิวที่เหมือนเป็นรูปเป็นกล่องนั่นเองตัวนี้มักจะมีขอบชัดเจนนะคะฐานกว้างหรือเส้นรอบผ่าศูนย์กลางจะประมาณ 3-5 มิลลิเมตรนะคะตัวนี้มักจะมีขอบชัดเจนตัวฐานความลึกก็มักจะพอๆกับความกว้างของมันนะคะด้วยความที่มันมีขอบชัดเจนเนี่ยเวลาที่มันหายมันมักจะยังคงเหลือร่องรอยของความเป็นหลุมไว้อยู่แต่ก็ยังรักษาง่ายขึ้นมาในระดับหนึ่งนะคะหายไม่หมดมักจะยังคงทิ้งร่องรอยแล้วก็เลเซอร์เอาขึ้นได้ในระดับหนึ่งค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะตัวนี้กุ้งว่ารักษายากที่สุดแล้วเวลาหายมักจะหายไม่หมดทิ้งร่องรอยให้เราเห็นค่อนข้างชัดนั่นก็คือไอพิกสการ์นะคะเป็นบักซึ่งเหมือนจะเป็นหลุมเล็กๆที่มีความคมเล็กๆประมาณ 0.5 มิลลิเมตรเท่านั้นเองแต่ไอหลุมสิวแบบนี้ค่ะที่มีขอบชัดเจนและมีความคมของหลุมสิวมักจะหายยากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์ชนิดไหนก็มักจะตื้นขึ้นได้ในระดับหนึ่งและยังทิ้งร่องรอยไว้บ้างเช่นเดียวกันค่ะกุ้งจะแบ่งง่ายๆให้เข้าใจกันก็คือแบ่งเป็น2อย่างนะคะคือการใช้เลเซอร์และไม่ใช้เลเซอร์นะคะวันนี้จะมาพูดเรื่องการใช้เลเซอร์ก่อนใช้เลเซอร์อะไรในการรักษาหลุมสิวได้บ้างนะคะก็แบ่งเป็น3อย่างนะคะคือ non ablative คือไม่ทำลายเซลล์ผิวด้านบนเลยและ fractional คือทำลายเซลล์ผิวในบางส่วนเพื่อให้หลุมสิวตื้นขึ้นและสุดท้ายก็คือ ablative เลยทำลายเซลล์ผิวด้านบนเลยทำลายผิวด้านบนเพื่อให้หลุมสิวค่อยๆตื้นขึ้นค่ะวันนี้จะพูดตัวพระเอกนะคะซึ่งทุกวันนี้น่าจะเป็นตัวที่มีผลการรักษาดีที่สุดแล้วก็นิยมใช้ในปัจจุบันเนื่องจากมีระยะเวลาดาวน์ไทม์หรือระยะที่ผิวเราจะต้องโดนทำลายเนี่ยสั้นที่สุดแล้วก็ผลลัพธ์ดีที่สุดนั่นก็คือ fractional resurfacing laser นะคะมันคืออะไรมันคือการทำลายผิวด้านบนในบางส่วนปล่อยพลังงานเป็นไมโครเทอร์มอลเพื่อทำลายโดยใช้ความร้อนไปตัดพังผืดด้านล่างแค่บางตำแหน่งเท่านั้นให้หลุมสิวค่อยๆตื้นขึ้นโดยเราจะไม่เห็นการทำลายนี้ด้วยตาเปล่านะคะจะต้องใช้กล้องในการส่องดูการทำลายฉะนั้นเป็นวิธีที่คนไข้จะแฮปปี้มากเพราะไม่มีดาวน์ไทม์หรือไม่มีช่วงที่หน้าแบบเยินหรือแบบไปพบหน้าใครไม่ได้แล้วก็ยังใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติที่สำคัญเลยคือผลลัพธ์จะเห็นผลดีต่อครั้ง 20-30% เลยทีเดียวค่ะที่นิยมใช้ในปัจจุบันนะคะในกลุ่มที่เป็น fractional resurfacing ก็คือ E2 หรือที่เราเรียกกันว่า E-matrix นะคะตัวนี้ก็จะเป็น fractional RF นะคะเป็นการปล่อยพลังงาน RF เข้าไปใช้ thermal ใช้พลังงานความร้อนตัดด้านล่างนะคะและอีกตัวนึงก็คือกลุ่ม fractional micro needle นะคะตัวนี้ก็จะเป็นการปล่อยพลังงานโดยผ่านเข็มนะคะตัวเข็มเนี่ยจะมีการโค้ดเพื่อไม่ให้ความร้อนทำลายผิวหนังชั้นกำพร้าแต่ลงไป specificเฉพาะเจาะจงในตำแหน่งด้านล่างเพื่อให้หลุมสิวค่อยๆตื้นขึ้นซึ่ง2อย่างนี้ก็เป็นวิธีที่ค่อนข้างนิยมในปัจจุบันค่ะสำหรับกลุ่มที่2ที่กุ้งพูดทิ้งไว้ตั้งแต่ข้างต้นก็คือกลุ่มที่ไม่ใช้เลเซอร์นะคะกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นการทายาการกินยาหรือการทำไมโครเดอร์มาเบชันหรือการก่อผิวหรือการทำเคมีคอลพิลลิ่งหรือการผัดเซลล์ด้านบนทั้ง 3-4 อย่างนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเราทำแค่พวกนี้อย่างเดียวโดยไม่พึ่งเลเซอร์เลยมันจะดีขึ้นค่อนข้างน้อยและดีขึ้นได้ในระดับนึงฉะนั้นส่วนใหญ่กุ้งหรือแพทย์ก็จะแนะนำว่าให้ทำเลเซอร์ควบคู่กับการทำกลุ่มไม่เลเซอร์จะทำให้เสริมฤทธิ์กันให้เห็นผลดีขึ้นนะคะและกลุ่มสุดท้ายเลยที่จะพูดไม่ได้เลยก็คือกลุ่ม subcision เดี๋ยวนี้มีการนิยมในระดับนึงเลยทีเดียวซึ่ง subcision เนี่ยมักจะเหมาะกับหลุมสิวบางประเภทที่ค่อนข้างฐานกว้างหลุมค่อนข้างใหญ่เลเซอร์อาจจะเอาขึ้นได้ไม่หมดเราก็จะมีการใช้ mechanical technique คือการใช้เข็มไปตัดพังผืดทีละจุดซึ่งเข็มก็จะต้องใช้เข็มชนิดพิเศษในการนำมาทำ subcision ด้วยเช่นเดียวกันค่ะหลังจาก subcision นะคะแพทย์บางท่านหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีเทคโนโลยี
ที่สามารถเติมเต็มหลุมสิวให้ดูตื้นขึ้นโดยการใช้กรดไฮยาลูรอนแอซิดนะคะก็คือการใช้ HA นั่นเองคือฟิลเลอร์มาเติมเต็มหลุมสิวให้ตื้นขึ้นซึ่งกลุ่มนี้ก็จะค่อนข้างเหมาะกับหลุมสิวที่ค่อนข้างใหญ่ฐานกว้างเมื่อเราสับซิชั่นให้มันตื้นขึ้นปุ๊บเราสามารถเติมหลุมสิวให้ดูฟูเรียบเนียนได้ก็มักจะเอามาทำควบคู่กันซึ่งก็เห็นผลดีมากเลยพอสมควรสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือการป้องกันไม่ให้เป็นหลุมสิวนะคะเพราะจะฟังกุ้งตัวตัดล่าจะเห็นว่าหลุมสิวเวลาหายมันมักจะไม่หายเรียบไปหมดนะคะฉะนั้นการป้องกันไม่ให้เป็นหลุมสิวจึงสำคัญมากไม่ว่าจะมีแผลเป็นสิวเป็นอิสุกอิสายหรือเป็นกระบวนการอักเสบใดๆก็ตามเราไม่ควรจะไปแกะไปกระตุ้นไปบีบไปขันเพราะสิ่งที่เราทำทั้งหมดนี้ค่ะจะยิ่งกระตุ้นให้เกิดหลุมสิวในอนาคตได้ง่ายขึ้นฉะนั้นการที่เราดูแลทายาให้ถูกวิธีเป็นสิวอุดตันเราไม่ไปเค้นมันหรือใช้เทคนิคการกดหรือเครื่องมือการกดที่สามารถเอาหัวสิวออกได้หมดไม่ทิ้งกระบวนการอักเสบทั้งหมดนี้จะทำให้เราไม่เป็นหลุมสิวในอนาคตนั่นเองค่ะฉะนั้นใจความสำคัญของการรักษาหลุมสิวที่ดีจริงๆนั่นคือป้องกันไม่ให้เกิดและถ้าเราเป็นแล้วอย่าลืมพบแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญความรู้จริงๆแหละใช้เครื่องมือเครื่องเลเซอร์ที่ถูกต้องอันนี้ก็จะทำให้หลุมสิวเราหายไปจนแทบมองไม่เห็นได้ค่ะ